นิวเคลียร์หันษาส่งกำลังใจดีเจเพชรจ้าหลังสูญเสียคุณแม่เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่แฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงแห่ส่งกำลังใจอย่างเนืองแน่นหลังจากที่ดีเจเพชรจ้าวิเชียรได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายผ่านทางโซเชียลส่วนตัวว่าได้สูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากที่ป่วยมาสักระยะโดยดีเจเพชรจ้าได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับคุณแม่ที่มีรอยยิ้มสดใสผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าRIP My Super Mom อยากพิมพ์ข้อความสักล้านตัวแต่แค่กดแป้นพิมพ์ก็น้ำตาไหลไม่หยุดรักแม่มากๆนะชาติหน้าชาติไหนก็ขอเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะขอบคุณที่แม่เป็นเสียงหัวเราะให้ลูกมาโดยตลอดหลับให้สบายนะแม่พร้อมกับแฮชแท็กว่ารักอาม่าพี่เพชรจ้าและอีกหนึ่งโพสต์ RIP แม่เท่ากับสุดที่รักโชคดีที่ถ่ายคลิปแม่ไว้เป็นพันคลิปแม่คือความสุขของทุกคนนะครับรักแม่มากๆนะท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ได้เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างมากมายล่าสุดทางด้านนิวเคลียร์หันษาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีด้วยการโพสต์รูปภาพของคุณแม่ดีเจเพชรจ้าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า RIP ขอแสดงความเสียใจกับพี่เพชรและครอบครัวด้วยนะคะโดยได้มีแฟนคลับที่ทราบข่าวก็เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้อย่างมากมายค่ะทางทีมงานนักข่าวอินดี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ